ทักษิณเปิดใจสุดแฮปปี้ไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ชี้ปัญหาบ้านเมืองต้องเพื่อไทยแก้การเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 14:55 น.ทักษิณเป่าเค้กวันเกิดสุดแฮปปี้ลั่นไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่ไม่เคยทอดทิ้งกันบอกปัญหาบ้านเมืองต้องให้เพื่อไทยแก้เพราะมีประสบการณ์สูงเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านจันทร์สองเล่าว่าในวันนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครบรอบ75ปีมีสมาชิกในครอบครัวชินวัตรทยอยเดินทางเข้ามาในบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าอาทิคุณหญิงพจมานดามาพงษ์นายสมชายนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์นางเยาวเรศชินวัตรน้องสาวนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฐานะบุตรสาวตามด้วยรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดนายทักษิณอย่างต่อเนื่องอาทินายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวจิราพรสิงห์ทุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะเดียวกันยังมีแกนนำพรรคเพื่อไทยส.ส.รวมถึงแกนนำคนเสื้อแดงมาร่วมอวยพรด้วยอาทินายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานส.ส.พรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านนายณัฐวุฒิสายเกื้อนายก่อแก้วพิกุลทองนายวรชัยเหมะโดยมีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์9รูปในเวลา11นาฬิกาและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในเวลา12นาฬิกาสำหรับผู้ที่มาร่วมงานจะได้รับเสื้อโปโลสีขาวปักรูปหน้านายทักษิณพร้อมข้อความสีแดงว่า75 No Place Like Home เพื่อใส่ร่วมงานครั้งนี้ด้วยจากนั้นเวลา13:30 น.นายทักษิณได้เป่าเค้กวันเกิดพร้อมกับคนในครอบครัวและบรรดารัฐมนตรีรวมถึงผู้ร่วมงานอย่างชื่นมื่นโดยนายทักษิณกล่าวหลังเป่าเค้กตอนหนึ่งว่าต้องยอมรับว่าหัวใจเปี่ยมด้วยความสุขไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี้ได้ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจที่มาอยู่ด้วยกันหลายคนที่มาวันนี้ไม่เคยทอดทิ้งกันวันนี้ที่อยู่ด้วยกันถือว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้บ้านเมืองของเราได้รับการแก้ไขจริงๆแล้วถ้าพรรคเราแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้เพราะพรรคเราเป็นพรรคที่มีประสบการณ์สูงมากและเราก็ขอให้คนในที่นี้สุขภาพแข็งแรงปุยฝ้ายเผยเรื่องลี้ลับมีซิกเซนจนคิดว่าตัวเองเป็นบ้าช็อกให้หวยอย่างแม่นบันเทิงวันที่27กรกฎาคม2567 15:47 น.ปุยฝ้ายพัฒนชาหรือปุยฝ้าย AF ที่ขอเปิดใจขึ้นแท่นสายมูพยายามต้านตัวเองตลอดเปิดเรื่องลับชวนขนลุกมีซิกเซนตั้งแต่เด็กทักใครตรงเพงเห็นนิมิตล่วงหน้าให้เลขตรงหกงวดกลึ้มน้ำพริกกำลังโกอินเตอร์แล้วผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเบนพรชิตาหนิงปณิตาตั๊กแตนชนลดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการมารายการหลายครั้งตั้งแต่เรื่องอะไรตั้งแต่ผ่าคอโดนขอแต่งงานจนแต่งงานแล้วก็เรื่องไม่ได้รับงานในวงการแล้วก็มาเรื่องสามีและมาเรื่องมูตอนนี้มูอะไรบ้างจริงๆก่อนหน้ามูเราเน้นปฏิบัติธรรมอยู่แล้วฝ้ายบวชตั้งแต่อายุ21ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเป็นประจำจะมีท้าวเวสสุวรรณช่วงหลังเริ่มมาทางฮินดูพระพิฆเนศพ่อแก่เรานับถืออยู่แล้วเพราะเราอยู่นาฏศิลป์มาก่อนแต่เราไม่มีองค์บูชาท่านเลยเพราะเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงซกมก
เป็นแนวขนาดตัวเองยังไม่ค่อยจะดูแลแล้วเราต้องคอยเปลี่ยนน้ำพระต้องคอยถวายโน่นนี่นั่นกลัวตัวเองทำได้ไม่ดีก็เลยไม่มีค่ะแล้วมีอยู่วันหนึ่งกำลังจะไปอัดรายการหนึ่งเขาโทรหาน้องที่เป็นทีมงานคุยกับหนูอยู่ดีๆก็ร้องไห้หนูก็งงว่าเป็นอะไรเขาถามว่าพี่ฝ้ายบูชาพระแม่ลักษมีไหมคะก็บอกว่าเปล่าค่ะแต่พี่สวดมาประมาณ6เดือนอยู่ดีๆก็เริ่มสวดพระแม่ลักษมีทั้งที่ไม่เคยรู้จักท่านเลยนะคะอยู่ๆมาสายมูเพราะเจอหลวงพี่อุเทนย้อนไปกี่ปีที่รู้ว่ามาทางนี้จริงๆที่เริ่มมูก็ทำมาเรื่อยๆเอาที่เราสบายใจไม่ได้เป็นคนที่มูทุกอย่างมูทุกสิ่งนะคะเอาเฉพาะที่ตัวเองรู้สึกดีอย่างหลวงพี่อุเทนก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอท่านเลยแต่วันหนึ่งไปวัดท่าไม้โดยไม่ได้คาดหวังว่าต้องไปเจอท่านแล้วบังเอิญไปเจอท่านก็เลยทักพูดขึ้นมาก่อนเลยว่าอย่าเลิกร้องเพลงนะเพราะครูบาอาจารย์สั่งไว้แล้วที่มานี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญพ่อสั่งให้มาเราก็พ่อไหนหัวเราะแกก็ใช้ภาษาบ้านบ้านว่าพ่อมึงอยู่ใต้ต้นโพเราก็อ๋อท้าวเวสสุวรรณหนูก็เพิ่งไปกราบก่อนเจอพระอาจารย์แล้วคอเราที่รักษาไว้ไม่จบเพราะฝ้ายผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทผ่าไปแล้วในคอมีน็อตอยู่ดีๆแกก็ทักมาว่าคอที่เจ็บมันไม่จบเราก็บอกว่าแต่หนูผ่าแล้วนะคะแกก็บอกว่าไม่จบซึ่งมันไม่จบจริงๆอันนี้หนูงงมากหลังจากเจอพระอาจารย์ได้2 สัปดาห์หนูรู้สึกว่าหนูชามืออ่อนอีกแล้วก็ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อตรวจอีกรอบหนึ่งก็มีการตรวจละเอียดสรุปมันเป็นอีกข้อหนึ่งจริงๆเป็นข้อหมายไม่ใช่ข้อที่เรารักษาไว้เราก็งงมากแกก็ทักมาอีกว่าตัวเรามีครูบาอาจารย์มึงกับกูคนเดียวกันเราก็แบบคืออะไรหัวเราะหนูปฏิบัติทำหนูมูก็จริงแต่เราอยู่แนววิทยาศาสตร์ท่านก็บอกว่าวันที่14ให้มาครอบครูที่วัดเดี๋ยวรู้เองเราก็เฮ้ยไปดีไหมกลัวแต่ก็ไปเห็นมีการทำพิธีเยอะมากหลายอย่างเราก็เป็นผู้สังเกตการไปดูครอบพ่อแก่ปกติเราเคยครอบมาแล้วเพราะอยู่หน้าตัดสินพอลงเสียงพระพิฆเนศปุ๊บโอ้โหจากที่เรานั่งงงคนอื่นร้องตัวเองเลย5 วินาทีแรกเรารู้สึกปกติค่ะแต่สักพักหูมันดับไม่ได้ยินอะไรเลยจากที่เรานั่งอยู่เรารู้สึกว่าตัวเราหนักจนไม่สามารถทรงตัวได้แล้วเราพยายามต้านเพราะตอนนั้นเรายังมีสติคิดว่าต้องตั้งตัวให้ตรงเพราะอายเขาเราก็รู้สึกจะล้มเหมือนมีของหนักๆทับตัวเรารู้สึกต้านทางวัดก็บอกว่าอย่าเกรงลูกอย่าเกรงเราก็ร้องห่มร้องไห้อยู่ในเสียงตัวเหมือนหนาวสั่นข้างในเคยเป็นแบบนี้มาก่อนไหมเคยครั้งหนึ่งเป็นเสียงพ่อแก่ตอนนั้นเป็นของดุริยางทหารอากาศที่จัดที่วิภาวดีหนูไปกับเพื่อนๆตอนนั้นเข้า AF แล้วเห็นการครอบครูมาเยอะมากแต่เราไม่เคยเจออะไรก็พูดกันบนรถว่าเวลาครอบครูแล้วครูลงเขาเป็นยังไงกันนะเห็นสั่นกึกกึกกึกเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ไปครอบครูวันนั้นพ่อครูก็บอกว่าครอบได้เสียงเดียวนะเพราะเขาไม่ไหวเราก็บอกว่าเสียงเดียวก็ได้ก็ครอบพ่อแก่แล้วก็มีอาการตั้งแต่แรกข้างในมันเหมือนหนาวมากๆแล้วจะร้องไห้ตอนนั้นมีนักข่าวเราก็พยายามบอกตัวเองว่าเราเป็นบ้าอะไรเนี่ยเราต้านเพราะเราอายเขามีสติตลอดแต่คอนโทรลไม่ได้ใช่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังงงว่าคืออะไรหลังครั้งแรกที่มีอาการก็ไม่กล้าครอบอีกเพราะไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่าก็หลายปีค่ะคุยกับหลวงพี่ไหมว่าอาการแบบนี้ต้องทำยังไงคุยค่ะพอครอบพระพิฆเนศเสร็จก็ร้องห่มร้องไห้เอามือปิดหน้าตัวเองว่ามันคืออะไรตอนแรกตั้งใจไปลาท่านว่าหนูกลับแล้วนะพระอาจารย์เลยพูดว่าเข้าใจหรือยังล่ะว่าทำไมถึงให้ครอบหนูก็บอกว่าไม่เข้าใจหัวเราะตอนอยู่ในเสียงเป็นฟีลลิ่งรู้และไม่รู้มีจังหวะหูดับอดีตเป็นเด็กมีซิกเซนต์มาตั้งแต่เด็กตอนเด็กเราจะงงว่าคืออะไรเป็นฟีลเหมือนเรากำลังนั่งทำอะไรสักอย่างแล้วมีจินตนาการเกิดขึ้นคนนี้เดินมาแล้วสะดุดล้มเหมือนความฟุ้งซ่านของเราไปเอง
แต่มันดันเป็นมันคิดเข้ามาเองแต่เราก็คิดว่าไร้สาระไม่มีอะไรหรอกแต่เขาล้มจริงนี่หว่าแต่ตอนเด็กเราคิดว่าเป็นจิตนาการไม่คิดว่าเป็นอะไรตอนเด็กเป็นไม่บ่อยแต่มาเป็นตอนช่วง3ปีที่แล้วฝ้ายมองว่าเรื่องนี้มันไร้สาระกับฝ้ายมากเลยนะแต่ความที่เราบวชยาวเลยนะแต่3ปีที่แล้วฝ้ายปฏิบัติเยอะมากฝ้ายไม่ได้เล่นละครเลยทำแต่น้ำพริกในช่วงทำน้ำพริกเราสวดมนต์ตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าดีกว่าปล่อยให้จิตไปทำเพลงหรือไปเกาะอยู่กับเรื่องไร้สาระก็ให้เกาะกับบทสวดมนต์ไปสวดตลอดที่ทำน้ำพริกทำกรรมฐานทำแบบนี้ทุกวันทุกวันแล้วหนูรู้สึกว่ามันสบายใจเราไม่ได้คิดอะไรแต่มีช่วงนึกแปลกๆเหมือนป๊อปอัพมันเกิดบ่อยแล้วได้ยินนิมิตใช้คำนี้ได้ไหมหนูก็ไม่แน่ใจล่าสุดที่ป๊อปอัพคือเรื่องอะไรตลกมากตอนนั้นฝ้ายทำน้ำพริกเองในครัวแล้วเราก็ไม่ได้ใช้สารกันบูดก็จะมีบ้างที่น้ำพริกเราจะบูดมีเชื้อราโน่นนี่นั่นแล้ววันนั้นเราเห็นน้ำพริกมีเชื้อราเราก็ตกใจเราจะทำยังไงดีเราก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาหนูไม่ได้เจตนาเลยน่าจะอากาศร้อนหรืออะไรก็ตามอย่าให้ราไปออกดอกออกผลกับลูกค้าเลยนะผ่านไปสักสองวันหนูมีผื่นขึ้นก็เกาเกาสักพักขึ้นเยอะก็ถ่ายรูปให้ไปหมอกล้องดูว่านี่ผื่นอะไรพอดีเล่นละครเวทีด้วยกันหมอกล้องก็บอกว่าเป็นงูสวัสด์เราก็อ้าวอยู่ดีๆเป็นงูสวัสด์เฉยก็หาหมอรักษาไปตอนนั้นสี่ทุ่มขับรถกลับบ้านอยู่ดีๆเป็นได้ไงวะก็งงมากแล้วมีเสียงบอกว่าก็เองบอกว่าไม่ให้ไปออกดอกออกผลในน้ำพริกไม่ใช่เหรอมีเสียงมาตอบเราแบบนี้หัวเราะหนูอาจเป็นบ้าก็ได้นะแต่คิดว่าเป็นไปได้ไงงงเราก็ฮะเหรอพี่ตามก็อะไรเราก็บอกว่าอย่าว่าบ้านะเมื่อกี้คิดในใจแบบนี้แล้วมีเสียงพี่ตามบอกว่าไร้สาระช่างแต่งหน้าบอกว่าดูดวงแม่นมากอย่าให้ทักจริงๆก็มีพระเกจิที่ท่านปฏิบัติธรรมมากๆท่านก็มีฌานแต่ละขั้นท่านมีวิชามีจิตที่ดีมีญาณที่ดีได้ในการทำนายทายทักคารวาสก็เช่นกันหากปฏิบัติถูกต้องแล้วมันอาจมีจุดไปเชื่อมต่อได้เช่นกันแต่ในเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์เราอย่าไปผูกติดกับเรื่องเช่นนี้เลยมันทำให้เราใช้ชีวิตลำบากจะทำให้เราคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษแต่หนูใช้สติตลอดเวลาได้ยินอะไรก็อะไรวะหลังๆก็เริ่มแบบไม่เอาอ่ะมันวุ่นวายถ้าเห็นภาพคนอื่นเคยไปเตือนเขาไหมกรณีคนอื่นก็สมมุติแฟนเราจะเห็นภาพเดิมซ้ำๆสมมุติที่ตามโกหกเราก็จะเห็นสิ่งที่เป็นความจริงของเขาที่เขาไม่ได้พูดจะเห็นซ้ำๆจนต้องมานั่งคุยกันสิที่เธอตอบฉันแบบนี้มันไม่ใช่จริงๆเป็นแบบนี้ใช่ไหมจนเขาบอกว่าใช่ก็มีบ้างที่ไปแวบของคนอื่นข้อดีคือเจออะไรแบบนี้แล้วไม่หลงพยายามใช้สติตลอดว่าปัจจุบันคืออะไรบางทีก็มีประโยชน์ค่ะมีครั้งนึงเราไปเที่ยวแล้วเห็นเด็กลื่นถลายลงไปเหมือนเป็นหินเขามากับแม่เขาสองคนมันก็วึบขึ้นมาความที่เรากังวลเราก็อยู่แถวๆนั้นแหละแล้วน้องมันถลายจริงคนจับเขาได้คือเรามันก็จับทันมันก็เป็นจังหวะที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไปเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกให้เราใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ปกติไปฉะนั้นที่เห็นหรือได้ยินปิดมันไปเถอะติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.ทางช่องวัน 31